ชื่อภาพ Still in my mind นะคะต้องบอกว่าภาพ Still in my mind นี่มันเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะในวาระพิเศษนะคะตอนที่ได้ฟังเพลงในดวงใจนิรันดร์นะคะตอนที่ทำภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คิดถึงว่าเมื่อถ้าเกิดในหลวงท่านได้ขึ้นสู่สวรรคไลที่แรกที่ท่านจะไปคือที่ไหนทันใดนั้นภาพของสมเด็จย่าท่านก็เกิดขึ้นมาในมโนคตินะคะก็เลยคิดว่าอยากจะสร้างภาพนี้ให้เหมือนกับว่าเราเฝ้ามองเรื่องราวนะคะผ่านละครเวทีฉากสุดท้ายที่จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งนะคะโดยที่เวลาที่เราคิดถึงสมเด็จย่าเราก็จะคิดถึงเหล่าดอกไม้นะคะต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พระที่นั่งดอยตุงนะคะหรือที่สวิตเซอร์แลนด์เองนะคะก็เลยทำให้โฟลอยู่ด้านหน้าเป็นดอกไม้นะคะในรูปลักษณ์จริงๆแล้วถ้าเกิดสิ่งนี้มันคือดอกมะลินะคะแต่เป็นดอกที่มีหลากหลายสีสันในขณะเดียวกันฟีลลิ่งที่อยากจะให้แสดงคือเมื่อวันที่ได้พบกันเนี่ยสิ่งแรกคิดว่าความรักและความประทับใจของท่านที่เฝ้ารอพบกันมานานเนี่ยก็คงจะมีอารมณ์แห่งความปลื้มใจดีใจในขณะเดียวกันในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พร้อมไปด้วยความทนงแล้วก็ความภาคภูมิใจที่ทำให้ทั้งแล้วก็ความดีใจที่ได้มีโอกาสได้พบกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยยูคิดว่าภาพเหล่านี้คือสิ่งที่มันอยู่ในมโนคติอยู่ในจินตนาการแล้วก็ลายร้อยออกมาเป็นภาพผลงานเนี่ยที่เห็นนะคะก็อยากจะให้คนที่มาชมมีความรู้สึกว่าเหมือนได้กับได้มองละครเวทีฉากจบที่เป็นฉากที่มีความสุขที่ทั้งสองพระองค์ได้ผ่านพบกันค่ะคิดถึงประเทศไทยมั้ยฮะคือท่านคือประเทศไทยท่านคือแผ่นดินไทยท่านคือชีวิตของประเทศไทยที่ถามว่าทำไมถึงต้องเป็นประเทศไทยเพราะว่าทุกผืนแผ่นดินดังชื่อของท่านคือภูมิพลทุกผืนดินคือภูมิพลก็คงจะคิดถึงประเทศชาติคิดถึงประเทศไทยคิดถึงแนวความคิดคิดถึงจิตวิญญาณของความเป็นไทยคิดถึงคำสอนเพราะว่าท่านเป็นคนที่เราเชื่อว่าเราเห็นท่านตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามท่านก็คือท่านคือประเทศของเราค่ะในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ก่อนพระราชพิธีที่จะถวายพระเพลิงให้ท่านนะแล้วก็มีงานนิทรรศการที่แสดงความจงรักภักดีให้กับในหลวงรัชกาลที่9จำนวนหลายนิทรรศการซึ่งก็ผมก็ได้ร่วมในแทบจะทุกงานแล้วก็ผมว่าเป็นโอกาสเพียงครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้ทำงานถวายให้กับท่านเป็นครั้งสุดท้ายก็ผมก็พยายามจะทำให้เต็มที่นะและประการหนึ่งที่เวลาเลือกรูปที่จะเขียนพระองค์ท่านเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งเพราะว่ารูปทุกคนมีข้อมูลเหมือนกันหมดมันก็จะมาแสดงความสามารถในการนำเสนออริยบทของท่านในบทต่างๆซึ่งก็มีอัตลักษณ์ของแต่ละคนก็จะไม่ค่อยต่างกันมากนะเพราะว่าข้อมูลมันเหมือนกันสำหรับรูปนี้ถ้าเกิดถามถึงความพิเศษก็คือรูปนี้ผมดูมาจาก YouTube รูปที่พระราชินีที่เป็นวิดีโอเก่าๆอ่ะรูปก็จะเบลอๆแล้วผมก็จะใช้วิธีสคริปต์ให้ท่านหยุดรูปก็จะออกมาค่อนข้างจะเบลอมากข้อมูลก็คือเป็นแค่ลางๆว่าเป็นทรงอย่างนี้อย่างนี้นี้รูปนี้ก็เกิดจากการที่เราต้องจินตนาการเพิ่มไปด้วยแล้วก็ความถูกต้องเรื่องเครื่องทรงเรื่องอะไรก็มาสร้างเอาซึ่งค่อนข้างจะลำบากนิดนึงแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในรูปนี้ก็คือมันมีความไม่เหมือนชาวบ้านครับซึ่งผมอยากทำอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยไม่อยากเขียนรูปที่ชาวบ้านเขาเขียนกันเวลาที่ผ่านมาช่วงแรกเราก็รู้สึกจะซึมบรรยากาศในเมืองก็จะเงียบเหงานะแล้วเราก็ได้ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ผ่านมาเกือบรอบปีแล้วเนี่ยก็กิจกรรมที่ทำมาก็ค่อนข้างเยอะมีโปรเจกต์นึงที่เราไปต่างประเทศกันกับเพื่อนกลุ่มนึงไปแสดงงานที่ฮอลแลนด์แล้วก็ไปแวะดูงานที่อังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งในงานนั้นก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างน้อยเราก็แสดงความจงรักภักดีได้พูดถึงพระองค์ท่าน
ในรูปแบบที่เราสามารถนำเสนอได้นิทรรศการอันนี้นะฮะก็เป็นหนึ่งในนิทรรศการที่ค่อนข้างจะตั้งใจทำกันนะที่ดูจากงานแล้วเนี่ยหลายๆคนก็เป็นยอดฝีมือรูปทรงกระโดดด้วยนะครับได้แนวความคิดเกี่ยวกับที่พระองค์ท่านนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีกินดีครับผมฟาดดินสอเตยองสีน้ำผสมกันก็มีความรักเทิดทูนศรัทธาในพระองค์ท่านตั้งแต่เด็กนะครับที่ได้รับความรู้สึกมาเพราะว่าสมัยเด็กเราเห็นทางทีวีที่ท่านทรงงานหนักก็เกิดความตั้งใจในเรื่องการปฏิบัติเป็นตัวอย่างของประชาชนอ๋อครับก็เป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านนะครับก็ส่งท้ายนิทรรศการในครั้งนี้นะครับก็เราไม่ได้เพิ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเราจัดมาแล้วทั้งหมด6ครั้งนะครับและครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วก็เป็นวาระที่เราทุกคนก็อยากแสดงความรู้สึกที่อะไรต่อในหลวงรัชกาลที่9นะครับทุกคนก็พร้อมเพียงแล้วก็ตั้งใจกันทำงานในครั้งนี้ซึ่งปกติเราจัดที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วแล้วก็ครั้งนี้แล้วก็คิดว่าหลังจากครั้งนี้เราก็ยังพยายามที่จะจัดงานแบบนี้อีกต่อเนื่องไปเรื่อยๆผมนำมาทั้งแสดงทั้งหมด3ชิ้นครับเป็นภาพที่เป็นภาพสเก็ตเป็นภาพดรออิ้งปากกาบนแคนวาสนะครับแล้วก็อีก2ภาพเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบเป็นภาพพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์ท่านคือผมก็ทำคิดถึงพระองค์ท่านน่ะก็ทำต่อเนื่องแล้วก็ถ้าพูดถึงพระองค์ท่านแล้วก็นึกถึงพระราชดำรัสแล้วก็สิ่งดีๆที่พระองค์เสียสละให้พวกเรานะครับก็เหมือนชื่อพระองค์นะครับว่าเป็นพลังของแผ่นดินเราก็ได้พลังจากพระองค์ท่านมาเพื่อดำเนินชีวิตของเราต่อไปแล้วก็พัฒนาชีวิตของเราแล้วก็สิ่งที่ดีงามให้กับสังคมของคนไทยของเราไปเรื่อยๆก็ผมคิดว่าสิ่งที่ผมใช้อยู่เสมอคือการที่เราทำตัวให้ติดดินนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พอเพียงในความพอดีอย่างทุกอย่างอ่ะผมคิดว่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือสิ่งที่ท่านให้ไว้คือให้เราสมดุลชีวิตเราให้ได้ถ้าทุกคนมีความพอดีแล้วเนี่ยชีวิตทุกคนแม้กระทั่งคนอื่นรอบๆเราก็จะรู้สึกว่าอยู่กันได้อย่างสมดุลไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไม่มีใครเอาเปรียบใครอะไรแบบนี้ครับอ๋องานที่นี้เนี่ยจะพูดถึงในหลวงทรงงานชื่องานว่าพลังแห่งแผ่นดินครับแล้วก็ซึ่งเป็นภาพถ่ายที่ผมชอบมากนะฮะซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้เสด็จไปที่บ้านแก่น้อยที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เมื่อพ.ศ.225นะฮะแล้วก็เพลินว่าที่ช่างภาพเขาเล่าให้ฟังนะฮะในผมดูในทีวีอะไรอย่างนี้นะฮะก็พายุหมุนเกิดขึ้นในขณะที่พระองค์ท่านกำลังอยู่กลางแดดเปรี้ยงนะฮะนี่ลมก็พัดแผ่นพัดจนแผ่นที่แทบจะหลุดนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยพระองค์ท่านพอลมหมดปุ๊บท่านก็ทรงงานต่อแล้วช่างภาพเนี่ยก็ถ่ายภาพนี้เก็บไว้ได้แล้วผมเพิ่งได้เห็นผมก็เลยเกิดความรู้สึกว่าการทรงงานของในหลวงเนี่ยจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชาติหรือคนในโลกนะฮะว่าปรัชญาของท่านในการทำงานเนี่ยคือเป็นการทำงานอย่างสุดยอดของมนุษย์นะฮะผมก็เลยสร้างชิ้นนี้ขึ้นมาโดยดัดแปลงจากภาพถ่ายต้นฉบับนะฮะให้พระองค์ท่านเนี่ยยืนอย่างสง่างามขึ้นก็การหันเป็นการยืนรับน้ำหนักทั้งสองฝ่าเท้าเพื่อรับแรงลมแล้วก็ข้างล่างนี่ก็จะเป็นเหมือนลมที่พัดเข้าไปทุกอย่างนะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยเช่นวิทยุกล้องเล็กนะฮะหรือว่ากล้องใหญ่และแผนที่เนี่ยจะเป็นสีทองหมายถึงแผ่นดินนะฮะแผ่นดินทองหรือสุวรรณภูมิของเรานี่แหละฮะแล้วประเทศไทยที่พระองค์ท่านไปเนี่ยไปที่ไหนที่ท่านก็จะเจริญงอกงามทั้งพืชพันธุ์ในฐานะทั้งผู้คนนะคะก็เลยเป็นความหมายเกี่ยวกับทรงงานชื่องานว่าพลังแห่งแผ่นดินครับทั้งหมดผมเริ่มคิดจะทำเนี่ยวันที่19ตุลาครับแล้วก็สเก็ตออกมาก่อนเป็น2มิติแล้วค่อยๆวางแผนจะทำงานคืองานปกติเราก็มีอยู่แล้วนะฮะแต่นี่เป็นกรณีพิเศษเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านนะฮะ
ก็จะแบ่งเวลาในแต่ละวันน่ะละนิดละหน่อยทำจนวันที่1มกราคม2560เนี่ยวันสิ้นปีระหว่างสิ้นปีกับขึ้นปีใหม่คือระหว่าง 5:00 น. ถึง 1:00 น. ผมก็ได้ขึ้นโครงลงท่านเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ว่าผมคิดถึงพ่ออะไรนะฮะก็เลยปั้นบอกว่าผู้คนที่ได้เห็นได้เผยแพร่ไปก็ชื่นชอบมากนะฮะผมเองเนี่ยก็เลยปั้นไปตามกำลังของเราที่มีเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งปั้นจะเสร็จแล้วมีคนอินบ็อกซ์มาบอกว่าพี่รู้ไหมที่กำลังปั้นเนี่ยมันผิดด้านนะครับเพราะภาพนี้ที่จริงอ่ะต้องหันไปทางนี้ของพี่ปั้นไปทางนี้ผมก็เลยหาข้อมูลมากมายจนกระทั่งได้เจอกับไม่ใช่ได้เจอมีคนแนะนำให้รู้จักอาจารย์ณพันธ์เสวิคุณที่ท่านถ่ายภาพนี้ได้ผมก็เลยขออนุญาตอินบ็อกซ์ไปคุยกับท่านต้องบอกว่าใช่ยุคนั้นเป็นการถ่ายด้วยสไลด์ก็ต้องกลับหัวลงข้างล่างทีนี้มันก็กลับด้านผมก็เลยมองว่าถ้าเรายืนยันว่าจะเสร็จอยู่แล้วเนี่ยเราน่าจะพอได้ละทุกคนก็ทำเช่นนี้หมดแต่ผมมองนิดนึงในพระดำรัสพระองค์ท่านว่าความถูกต้องคือสิ่งที่ดีที่สุดในการทำอะไรก็ตามผมก็เลยเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแล้วก็ค่อยๆทำมาจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยหรือวันก่อน2วันที่แล้วครบ321วันพอดีผมก็เลยได้เข้าไปกราบพระบรมศพแล้วก็ตั้งใจว่าภายในปีนี้นะฮะน่าจะได้หล่อองค์ท่านนะฮะให้เรียบร้อยถ้าเกิดว่ายังไม่เรียบร้อยอาจจะเป็นปีหน้าต้นปีแต่ความหมายที่ได้รับไม่สุดหวานทำงานก็คือว่าได้รับพลังงานพิเศษบางอย่างเหมือนกับว่าพระองค์ท่านเนี่ยถ่ายทอดมาให้อยู่เสมอบอกว่าไม่มีสิทธิ์เหนื่อยนะฮะจริงๆก็เหนื่อยปกติแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามีพลังที่ไม่สิ้นสุดสามารถทำได้แก้ไขได้แล้วก็ยืนอยู่บนฝั่งของความจริงและความถูกต้องเลยนะฮะในแง่ของความงามอันนั้นก็เลยเป็นงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ก่อนจะเก็บรายละเอียดผมจะทำแม่พิมพ์เก็บไว้เป็นกรณีศึกษานะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็หลอกมาเพื่อขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะได้ปั้นเก็บรายละเอียดแล้วเราจะไม่เห็นแบบนี้ละทุกอย่างเนี่ยจะนุ่มนวลจะเหมือนอย่างนี้หมดเลยนะฮะก็เลยเป็นเหมือนบันทึกการทำงานเก็บไว้นะเหมือนว่าเป็นแบบอย่างเอาไว้สอนตัวเองด้วยครับด้านนึงเนี่ยก็คือเศร้าโศกเสียใจเหมือนคนปกติแต่อีกด้านนึงเนี่ยพอไปค้นคว้าดูอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยิ่งสุวรรณเราเนี่ยจะไร้ค่ามากถ้าเราไม่ทำอะไรให้ดีขึ้นนะฮะตัวเราเองเนี่ยก็จะต้องทำและโดยไม่ต้องมีใครมาสั่งว่าควรทำนู่นทำนี่นะเราก็ใช้วิธีว่าสร้างสามัญสำนึกก่อน1เรามีต้นแบบที่ประเสริฐมากหากเราระลึกถึงพระองค์ท่านเสียใจซาบซึ้งเศร้าโศกแล้วก็จะต้องจมไปกับความเสียใจเช่นนั้นไม่มีเรี่ยวแรงทำอะไรผมคิดนะแต่ผมกับเปลี่ยนความคิดใหม่ผมจะสร้างในหลวงองค์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องหมายแทนพลังชีวิตของผมเองแล้วก็คนของครอบครัวและคนไทยทั้งหมดนะในการผมก็คิดโตไปว่าถ้าในชีวิตนี้ยังมีอยู่จะสร้างค่อยๆสร้างไปตามกำลังอาจจะ9เมตร19เมตร29เมตรจนที่ผมฝันสูงสุดเนี่ยเทพีศิริภาพเท่านี้ฮะแล้วก็เทพีเสรีแล้วก็เทพีมาเตอร์แลนด์ของรัสเซียจะความสูงเท่านี้หมายความว่าทั้งสองชาติเนี่ยทั้งสองอนุสาวรีย์เนี่ยเกิดจากการต่อสู้ใช่ไหมเกิดจากการเขาเรียกว่าแลกอิสรภาพด้วยการหนองเลือดมาก่อนแต่พระองค์ท่านเนี่ยสู้กับความยากจนสู้กับธรรมชาติที่ป่าไม้ที่เสื่อมโทรมแล้วท่านกลับคืนมาทำให้เมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยที่หล่นอยู่ในดินเมื่อ30ปีแล้วเนี่ยกลายเป็นต้นไม้ใหม่แล้วงอกขึ้นมากลายเป็นป่าไม้เป็นจพันกลายเป็นป่าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งนักวิชาการเกษตรไม่มีใครนึกถึงว่าทำได้หรือทำได้อย่างไรแต่พระองค์ท่านทำได้นั่นเพราะความคิดความมุ่งมั่นความตั้งใจเนี่ยที่สูงมากเกินกว่าที่มนุษย์ปกติจะคิดและเชื่อมั่นเช่นนั้นได้นะครับผมก็เลยรู้สึกว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสังเคราะห์ไปแล้วเนี่ยผมได้รับพลังงานอันใหม่ขึ้นมาจากการศึกษาแล้วก็ตามรอยพระองค์ท่านทำให้เกิดความคิดสรุปรวบยอดว่าเรา
ต้องทำสิ่งที่นอกเหนือจากความผาสุกในชีวิตเราแล้วเนี่ยอะไรบ้างที่เราทำได้ในฐานะของปฏิมากรหรือศิลปินการชื่นชมการโศกเศร้าหรือถึงพระองค์ท่านเนี่ยมันน้อยเกินไปเราต้องสร้างชาติของเราหรือสร้างสิ่งสักสิ่งหนึ่งในที่เราทำได้เนี่ยเพื่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้โลกหมายถึงว่าทั่วโลกเนี่ยหันกลับมามองว่าแผ่นดินไทยเนี่ยเรามีมนุษย์ที่ประเสริฐอย่างยิ่งและก็ได้ทำอะไรมากมายให้กับมนุษย์ในโลกทั้งประเทศไทยเยอะมากแล้วต้นแบบนี้น่าจะหาได้ยากมากและเราโชคดีที่ได้อยู่ภายใต้ร่มพระบารมีต้นแบบที่ประเสริฐนี้ครับสู่ความฝันแล้วก็เปิดโลกทัศน์ใหม่ของเราทุกคนว่าน่าจะถึงเวลาที่ว่าสามัคคีจริงหรือเปล่าที่ว่าเรารักจริงหรือเปล่าหรือแค่พูดอย่างเงี้ยแล้วพูดแล้วทำอะไรทำแค่ไหน50-50หรือ70-80หรือทั้งหมดในชีวิตทุ่มลงไปเหมือนพระองค์ท่านได้ทุ่มให้กับเราไหมผมก็ถามตัวเองอยู่อย่างนี้นะฮะนอกจากว่าทุกท่านเห็นด้วยก็ยินดีนะฮะให้คำแนะนำผมก็จะเข้าใจเฉพาะเรื่องประติมากรรมส่วนความรู้เรื่องอื่นๆผมก็ต้องอาศัยทุกท่านในประเทศไทยนี่นะครับนะฮะคือผลงานชิ้นนี้นะครับผมสร้างสรรค์โดยที่ชื่อภาพว่าดั่งแสงสุริยาคือเป็นแนวคิดที่ตั้งแต่ท่านได้พ่อได้จากไปคือพ่อสำหรับผมเปรียบเหมือนแสงแรกในยามเช้าและแสงสุดท้ายในยามเย็นนะครับคือท่านไม่ได้ไปไหนท่านยังอยู่กับเราตลอดผมก็เลยสร้างสรรค์ผลงานเป็นรูปแบบของแสงโดยที่แบบเป็นสีชมพูของท่านแล้วมีความเป็นแสงที่เป็นกระจายของแสงเป็นแสงถ้าเปรียบเป็นทางสากลหน่อยเป็นแสงแรกที่มีความเจิดจรัสและสวยงามครับผมผลงานชิ้นนี้ไม่นานครับคือใช้เวลาปกติที่ว่าก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับผมต้นแบบรูปพระองค์ท่านคือเป็นรูปถ่ายของพระองค์ท่านด้านข้างครับผมแต่ว่าเราเอาความเป็นตัวเราใส่เข้าไปก็คือจะมีคำเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเป็นภาษาอังกฤษเพื่อแบบว่าด้วยชุดของพระองค์ที่เป็นมีความเป็นสากลผมเลยใช้ตัวที่แบบว่าตัวโค้งนะครับผมและตัวภาษาอังกฤษที่มีความเป็นสากลเพื่อให้คนทั่วโลกได้รู้ถึงความของท่านนะครับความเมตตาของท่านก็เอ่ยถึงภูมิพลคือทุกสิ่งสำหรับผมนะครับเพราะว่าหากไม่มีท่านคงไม่มีผมในวันนี้และไม่มีประชาชนทุกคนท่านทำเพื่อเรามามากเหมือนพ่อคนหนึ่งนะครับที่ยังมีความรู้สึกและคิดถึงท่านเสมอท่านอยู่ในใจผมเสมอครับไม่ว่าจากวันนี้หรือตลอดไปครับผมนี่เราจะสาธิตพิมพ์ภาพนะฮะเป็นทำกันสดๆโอเคเมื่อเราตีหมึกเสร็จแล้วนะฮะก็นำแม่พิมพ์เนี่ยมาวางนะฮะที่กระดาษโอเคเดี๋ยวลงหันไปด้านนี้นะฮะจะได้เปิดดูง่ายๆแล้วก็นำกระดาษมาวางนะครับนี่เป็นกรรมวิธีพิมพ์มือนะฮะครับผมภาพนี้เป็นเทคนิคภาพพิมพ์แกะไม้นะฮะเป็นเทคนิคแกะไม้ขาวดำแม่พิมพ์ก็จะเป็นไม้นี่ตอนในหลวงท่านทรงผนวดภาพตอนในหลวงทรงงานฮะเป็นเทคนิคเหมือนกันภาพพิมพ์แกะไม้จะใช้ความละเอียดในการแกะเป็นพิเศษมีสิวพิเศษก็มีการคัดเลือกฮะหนึ่งเราต้องดูว่าภาพแล้วแกะออกมาแล้วมีเนื้อหาอะไรบ้างและทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในซีรีส์เดียวกันก็คือทั้งมีทั้งทรงผนวดทรงงานภาพคู่ราชินีภาพคู่กับรอ10แล้วก็ทั้งทรงเล่นกีฬาอะไรเงี้ยหลายอย่างครับภาพนี้ผมก็ชอบเป็นพิเศษก็คือหน้าห้องท่านคงยิ้มนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นภาพที่ชัดแล้วก็ดีเทลต่างๆนี่มันจะแสดงออกได้ชัดเจนมากกว่าแล้วภาพนี้ผมพิมพ์สีน้ำเงินนะอาจจะดูไม่เห็นภาพอื่นจะเป็นขาวดำเนี่ยภาพนี้เป็นสีน้ำเงินครับภาพที่ประทับใจผมประทับใจเกือบทุกภาพนะเพราะทุกภาพใช้ความละเอียดแล้วก็นานด้วยแล้วผมก็อยู่ใช้เวลากับทุกภาพเนี่ยนานจนแบบมันซึมซับเข้าไปเลยเงี้ยผมเกิดวันจักรีนะแล้วผมตอนสมัยเรียนเนี่ยผมแบบ
เรียนไม่เก่งอะไรก็ไม่เก่งผมชื่อจักรีเนี่ยมันสูงส่องเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครั้งนี้เกิดบางทีผมเคยคิดจะเปลี่ยนชื่ออื่นผมคิดว่าชื่อจักรีเนี่ยมันสูงเกินไปแล้วก็คิดจะเปลี่ยนจนทุกวันนี้ผมก็คิดว่าชื่อผมเนี่ยชื่อจักรีเนี่ยมันได้แสดงออกว่าเฮ้ยเองเกิดมาจากจักรีเองต้องทำอะไรเพื่อราชวงศ์จักรีแล้วมาวันนี้ผมก็ได้รู้ว่าผมมาเพื่อสร้างความจงรักดีเนี่ยให้กับราชวงศ์จักรีครับก็คือโดยการผ่านผลงานศิลปะก็รู้ซึ้งจนทุกวันนี้ผมก็ไม่คิดที่จะเปลี่ยนชื่อแล้วนะผมว่าชื่อนี้เป็นมงคลที่ดีกับผมมากที่สุดแล้วตัวพระองค์ท่านคือความเพียรความพยายามก็เหมือนผมก็ใช้ความเพียรของพระองค์ท่านเนี่ยมาใช้ในงานศิลปะก็คือเพียรที่จะแกะไปทีละนิดถึงนิดทีละน้อยเนี่ยรวมกันเนี่ยสักวันมันต้องเสร็จแล้วผลงานก็เสร็จคือความเพียรความอดทน